อ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามา,าวิเคราะห์การเทรดแก้พอร์ตนะครับจากาครั้งที่แล้วเนาะในไลฟ์ที่ผมเทรดแล้วมันขาดทุนนะฮะขาดทุนไป8 2สิบเหรียญเนานะในพอร์ตปั้นนะครับพอร์ตปั้นนะอา่าแล้วผมก็ไปเทรดต่อแล้วก็กู้คืนพอร์ตกลับมาได้กลายเป็นกลับมาทํากําไรได้ที่4ี่ดเหรียญน,นะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ผมเทรดยังไงนะที่จริง เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกไม้ผมกดตามอนดิเคเตอร์หมดเลยนะฮะจริงหรือเปล่าไปดูกันนะครับนี่นะอันนี้เกิดสัญญาณพุทตรงนี้ผมก็กดเทรดลงตามสัญญาณก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่า <c oughs> เห็นไหมอันนี้ก็จบแพ้นะครับแล้วก็ต่อไปเข้าสู่ไม้ที่สองอืมดูไม้ที่สองต่อ อันนี้ผมชิวนะครับผมเทรดแบบชิวมากเลยนะผมไม่ได้ไปเครียดอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็นพอร์ตปั้นพอร์ตมันเล็กนะครับไม่ไม่คิดมากนะไม่เครียดอ่ะนี่นะครับก็อันนี้ก็กดตามอินิเคเตอร์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มันก็จบชนะนะครับตามสัญญาณอ่ะปกตินะครับอันนี้มันจะมีคีย์นิดหนึ่งตอนที่เลือกกราฟเข้าเทรดนะครับแน่นอนเวลาเราจะกดรันตามอินิเคเตอร์เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยนะครับ เราก็ต้องเลือกกราฟด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่ากดตอนไหนก็ได้นึกภาพออกใช่ไหมถ้ากดตอนไหนก็ได้เนี่ยไม่ต้องมีดีแคเตอร์ก็ได้ครับทั้งนั้นนะเออแน่นอนเราเขียนมันขึ้นมาเราเขียนอนดิเคเตอร์ขึ้นมาก็เพื่อที่ว่าเราจะได้อ่าไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของการหากราฟอ่าหาจุดเข้าอะไรเงี้ยเราไปโฟกัสเรื่องการหากราฟที่มันดีที่มันสวยในการเทรดดีกว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะทุกคนดูนะครับว่า หลักการหากราฟของผมเนี่ยผมใช้กราฟแบบไหนในการเทรดเนาะอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดคลิปรันไปด้วยเลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมันชัดๆัดนะครับอ่าแบบหนึ่งนะต้องตรงไหนอะทุกคนอันนี้นี่นี่นะครับทุกคนดูนะกราฟตรงนี้เนี่ย action ทั้งหมดมันเป็น strong state นะครับสังเกตยังไงใช่ไหมมันถึงเป็นสตเตนะครับ ก็ให้ทุกคนดูนะครับเส้น EMA 50เห็นไหมว่ามันทิ้งห่างออกมาจาก EMA 200เรื่อยๆเลยนะครับ EMA 200คือเส้นสีส้มข้างบนนี้นะครับ EMA 50คือเส้นสีขาวนะก็เห็นไหมว่า2เส้นเนี่ยมันห่างกันออกเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วทุกคนสังเกตดูนะครับกราฟเนี่ยมันออกมาเป็นแท่งแดงเยอะมากเลยนะมันวิ่งมาเป็นแท่งแดงหรือว่ามันวิ่งลงอ่ะเยอะมากๆเลยนะครับจนมันดึงให้เส้น EMA เนี่ย เส้น50นะครับมันทิ้งห่างออกมาจากเส้นสีส้มเนาะก็คือเส้น200เนี่ยมากมากเลยนะครับมันทิ้งออกมามากมากเลยนะอ่ะเนี่ยแหละนะครับแอคชั่นนี้เนี่ยเรียกว่าสตองสเตทนะครับก็คือแรงขายเยอะจริงๆนะครับในสเตทที่6นี้เนาะเนี่ยแรงขายเยอะจริงๆนะครับดึงให้ราคาอ่าดึงให้เส้น EMA นะครับมันดิ่งลงมาเรื่อยๆเลยไม่มีจังหวะที่จะได้แบบเชิดหน้ากลับเลยนะครับแล้วทุกคนดูนะครับหลังจากนี้เนี่ยเส้น EMA มันจะค่อยๆโค้งลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมส่วนโค้งเนี่ยมันจะอยู่ มันจะหันนอกนอกราบนะครับแล้วส่วนเวลาเนี่ยมันจะหันมาอยู่ในกราบแบบนี้นะครับอเดี๋ยวทุกคนดูนะต้องต้องสปีดคลิปท่านั่นที่คลิปมันก็สปีดมาแล้วแต่ว่าเราต้องสปีดไปอีกนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นมันได้อ่าไม่ต้องละผมว่าผมเลื่อนอย่างนี้ดีกว่าเร็วกว่าเยอะเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นไหมส่วนเว้์ส่วนโค้งเนี่ยเห,หเห็นไหมว่ามันจะแม้ว่ามัน ส่วนบ้ลเนี่ยมันจะหันมาหากร็ฟเนาะส่วนโค้งก็จะหันออกกราฟตลอดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เทรดน,นะช่วงนี้แอบไปเอาข้าวมากินนะฮะ <c oughs> เราข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะอันนี้จบช่วงสตองสเตทแล้วนะครับก็เป็นช่วงพักราคาแล้วเนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมนะผมกดตามสัญญาณไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นสตองสเตทต่อจะเห็นว่าแท่งแดงก็ออกมาเยอะเลยเนาะดึงให้เส้น e m a ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะนี่อันนี้น่าจะเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมว่าแรงขายมันเข้าเยอะมากทำมันดึงให้เส้น e อ A เนี่ยทิ้งห่างออกมาอ่า e m a ห้าสิบเนี่ยห่างจาก e อ A สองร้อยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมแล้วพอมันหมดช่วงสตองสเตทของมันนะครับ e อ A มันก็วิ่งขนานกันตามปกติเห็นไหมนะครับนะแล้วคราวนี้พอมันหมดช่วง สเตจหแล้วนะครับราคา<ม>เริ่มวิ่งขึ้นไปทําเป็นสเตจที่สามแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เอ็มเอมันก็จะเริ่มหุบเข้าไปหากันแล้วเห็นไหมฮะช่วงนี้เนี่ยตัวเซตอัพอันนี้ของผมมันก็จะไม่ให้จุดเข้าอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีจุดเข้าอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมันกําลังเปลี่ยนผ่านสเตจเนาะเห็นไหมเออแอคชั่นมันเทรดไม่ได้นะครับเซตอัพของผมมันก็ไม่ได้ให้จุดเข้าอะไรมาเลยนะครับเห็นไหมว่าอในตัวเซตอัพของผมเนี่ยมันให้จุดเข้าเฉพาะตอนที่กราฟวิ่งลงมาทำสวิงโลนะครับทุก เพราะนั้นมันหมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่าทุกครั้งที่ผมกดคัลเลอร์ไบคัลเลอร์ผมจะได้คัลเลอร์ไบคัลเลอร์ถูกแนวโน้มทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กเสมอนั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยตอนที่มันให้เป็นฝั่งพุทธอ่ะก็เป็นตอนที่กราฟวิ่งลงมาทําสวิงโลอย่างเดียวเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะเห็นครับคันนี้พอ มันเปลี่ยนผ่านขึ้นไปเพื่อจะไปาทาสวิงไฮขึ้นไปเพื่อจะไปเป็นสเตจที่สามเห็นไหมมันก็ไม่มีจุดเข้าอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อให้มันมีแท่งแดงอะไรเกิดขึ้นนะเห็นไหมช่วงพักราคาก็ไม่ให้เหมือนกันนะจุดเข้าเนี่ยช่วงพักราคาก็ไม่มีจุดเข้าให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับพอเข้าสู่สเตจที่สามแล้วก็มีแท่งเขียวอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แอคชั่นเป็นลักษณะของสตรองสเตจด้วยนะครับเห็นไหมแรงซื้อเข้าเยอะนะครับแกลบแท่งเขียวมาเยอะมากนะ อ่ะโอเคผมก็เทรดขึ้นไปรัวๆนะครับตามคัลเลอร์ไคัลเลอร์ตามสัญญาณที่มันเกิดเลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แก้พอร์ตกลับมาได้นะครับเห็นไหมพอร์ตก็กลับมาที่2 4 1 4สี่รอสิบสี่เหรียญกับเก้าสิบแปดเซนก็คือได้กำไรกลับมาพอร์ตก็กลับมาเป็นบวกที่สี่แปดเหรียญน,นั่นเองนะครับจากตอนแรกที่ขาดทุนไปแปดสิบเหรียญน,นั่นเองนะครับอันนี้มันไม่มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนคือผมถ้าให้สรุปสั้นๆคืออันเนี้ย ตอนที้ผมเทรดแก่นะครับผมเลือกกราฟที่มันดีแบบดูดีะนะเออที่มันดูแล้วน่าจะแข็งแรงดูแล้วน่าจะส่งให้แกรปวิ่งต่อเป็นเทนได้ดูแล้วน่าจะออกมาดีอ่ะหลังจากนี้มันน่าจะออกมาดีนะครับแล้วผมก็เข้าไปเทรดนะครับถึงแม้สุดท้ายมันจะไม่ได้ออกมาดีมากนะครับทุกคนเห็นไหมถึงแม้สุดท้ายมันจะไม่ได้ออกมาดีมากแต่โอเคก็ ก็ด้วยความที่ผมเลือกมาแล้วในระดับหนึ่งนะมันก็มันยังก็มันก็ยังมีจุดดีๆให้เราอยู่นะฮ <ori> ะมันก็ยังมีจุดดีๆให้อยู่เล็กๆน้อยๆนะครับนี่อะไรประมาณนี้เนาะก็นี่นะครับอ่าผมเลือกการาฟที่มันดีๆ <zaczy S 2> แล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ่อวกแวกไปเทรดแบบอื่นเทคนิคอื่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ใช้แค่เทคนิคเดียวเลยนะครับเทรดตามสัญญาณที่เกิดขึ้นอย่างเดียวก็ จบแก้พอร์ตมาได้นะครับสรุปได้ตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปอ่าเป็นวิเคราะห์นะว่า EP ที่69ผมเทรดยังไงนะครับที่จริงมันไม่มีอะไรมากเลยนะมันแค่กดตามสัญกณกดตามสัญญาณแค่นั้นจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็เลือกการาฟมาแล้วเนาะเลือกมาดีแล้วในระดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอ่าใช้คําว่ามันชนะกลับมาได้จนได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ออันนี้คือสลับ EP ที่69บทวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับที่จริงต้องบอกว่าวิเคราะห์การเทรดของผมเนาะก็คือวิเคราะห์ได้ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับ ain't that the with the man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together insert because i want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till yeah, you get what That's you deserve yeah.